เรื่องของอากาศร้อนที่นำมาถึงเรื่องของ PM 2.5ก็ยังไม่ได้หมดไปครับคุณผู้ชมปีนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงและก็ร้อนจัดจริงๆนะครับและก็ที่สำคัญ,ญยอดพีคของการใช้ไฟฟ้ามาแล้วปีนี้มาเร็วจริงๆสูงด้วยใช่ไหมคะสูงมากๆด้วยนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเวลานี้ก็ส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้าของคนไทยหรือว่ายอดพีคสูงสุดก็สูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการใช้ไฟฟ้ากัน มากถึง34,443.31เมกะวัตต์นะครับโดยในปีนี้มีการคาดการไปถึงขั้นว่าคนไทยจะใช้ไฟฟ้าสูงพุ่งทะลุไปถึง35,000เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ตกใจนะน้องโยคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะคำหนึงถึงว่าใช้ไฟเยอะๆแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องไฟดับไหม,มแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีการสำรองไฟไว้ใช้เยอะมากๆนะครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าเมื่อคืนของวันที่6เมษาครับช่วง2องทุ่ม54นาทีนะครับคนไทยใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง34,443.1เมกะวัตต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไปทำลายสถิติสูงสุดของประเทศเราครับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่34,130.5เมกะวัตต์เมื่อ วันที่6พฤษภาโอ้โหไกลกันมากเลยนะครับนี่ห่างกันก็เดือนหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยหพฤษภาเนี่ยสามทุ่มสีนาทีเวลานี่ไล่เรียกกันก็จริงแต่เวลาของการมาในปีนี้เนี่ยมาเร็วกว่า1เดือนเลยโดยกระทรวงพลังงานคาดว่าความต้องการใช้พลังงานปีนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้นอาจส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าทะลุ ไปถึง35,000เมกะวัตต์ได้เลยทีเดียวไปดูสถิติยอดการใช้ไฟฟ้านะครับในปีนี้ซึ่งที่บอกว่าแนวโน้มมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนั้นเป็นยังไงกราฟิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นชัดเจนเลยนะครับย้อนไป22กุมภานับทุ่ม24นาทีตอนนั้นยอดพีิกไฟฟ้าอยู่ที่3989 7มีนาตามมานะครับทุ่ม47นาทีเวลาใกล้เลี่ยก,กันเลย ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่32,704วันที่1เมษาครับนี่มาแล้ว3ทุ่มครับยอดพีคไฟฟ้าพุ่งไปที่33,340และก็วันที่2เมษาครับ2ทุ่ม51นาทียอดพีคไฟฟ้าทะลุขึ้นไปที่33,827เมกรวัตต์ครับ พีคเร็วกว่าปีที่แล้วเดือนกว่าเลยนะคะที่ประเทศทีนี้หลายคนกังวลเลยโอ้โหใช้ไฟกันเยอะขนาดนี้ไฟจะดับบางจังหวัดหรือเปล่าไฟจะดับไปครึ่งประเทศหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอัตราการใช้ไฟฟ้าทะลุ35,000เมกะวัตต์นะคะคุณผู้ชมไม่ส่งผลกระทบเรื่องของการเกิดไฟฟ้าตกหรือว่าดับแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการสำรองไฟฟ้าเกินกว่า30%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ มีการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเนี่ยอยู่ถึง53,852ื่มพัแวัตต์แต่ในระดับครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะกังวลบ้างเรื่องของค่าไฟที่มันอาจจะสูงขึ้นอันนี้แหละครับมันจะไปหนาวตอนบินค่าไฟออกก็ <c oughs> นี่แหละครับคือ สร้างความเข้าใจให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือนี่ที่เราจ่ายค่า FT กันเยอะๆนี่แหละนี่แหละมันมาเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสำรองเนี่ยสูงทําให้ประเทศเราเนี่ยเวลาไฟตกหรือว่าไฟดับมันจะไม่นานเหมือนประเทศอื่นๆที่ขเขาไม่ได้มีการสำรองไฟไว้ปริมาณสูงถึงขนาดหลัก 50, 0 0 0กว่าไมกะวัต์แบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราเห็นความสําคัญ เพิ่มขึ้นมาแล้วแหละในช่วงของหน้าร้อนนี้นะครับอ้าวไปดูคําแนะนําจากการไฟฟ้านาครหลวงทํำยังไงนะครับบินไฟฟ้าออกมาแล้วจะไม่ได้รู้สึกหนาวนี่นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขาก็ออกมานะครับแนะนํา5เทคนิคอยู่บ้านหน้าร้อนให้ประหยัดไฟนะครับนี่หลายหน่วยงานเลยทั้งการไฟฟ้านาครหลวงด้วยนะครับวิธีการแรกก็คือนี้เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ26-27องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึง10%เลยนละยะแต่บางคนบอกว่างโยสตา์กที่ทหร่เ6 27 <c oughs> เขาบอกว่าเขาร้อนไงคะ <c oughs> บางบ้านเนี่ยผมอันนี้ตรงๆเคยเห็นนะ19 <c oughs> <c oughs> มันมันเปลืองไฟนะครับเพราะฉะนั้นเอาเปลี่ยนบวกบวกขึ้นมาให้อีกนิดนึงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาบอกว่า26-27เนี่ยมันร้อนนะคะพี่ประเทศบางทีมันไม่เย็นไม่ฉ่ำแล้วก็อยู่กันหลายคนในบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยอย่างบ้านโยเองเนี่ย ใช้การเปิดพัดลมช่วยแต่เปิดอุณหภูมิ26นั่นแหละอ๋อะแล้วก็พัดลมช่วยน่ะคือมันร้อนจริงจจะเปิด23 2 4มมันเปลืองไฟอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะมีการใช้พัดลมนะคะแทนเครื่องปรับอากาศถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยมันไม่ร้อนมากเกินไปก็หันมาใช้พัดลมแทนเพราะว่า พัดลมเนี่ยใช้พลังงานเพียง1ใน60ของเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟได้มากถึง40บอร์เตบางคนเปิดแอร์ไม่พอเปิดพัดลมด้วยทั้งแอร์ก็อุณหภูมิ23 2 4พัดลมเบอร์3าอย่างเงี้ยหนัก<อ>เลยเหมือนกันนะ<อ>นะครับก็ะจะเปลืองไฟขึ้นไปอีกนะครับวิธีต่อไปคือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนี่สังเกตได้เราคงคุ้นชินกันแล้วแหละกับสัญ,ญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ติดดาวซึ่งอันนี้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ประหยัดไฟมากกว่าเดิม เมื่อเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากอะไรแปะอยู่หรือว่าเป็นตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ประหยัดไฟเบอร์5นะครับอาพูดถึงเรื่องแอร์เรื่องความเย็นไปแล้วไปดูเรื่องของการเลือกใช้หลอดไฟกันบ้างค่ะ การไฟฟ้าหนะ้าคนหลวงนะคะก็แนะนําเรื่องของการเลืิกใช้ไฟแบบ LED แทนหลอดไฟธรรมดาอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะคะเพราะรว่ามันก็สามารถช่วยประหยัดไฟได้ LED เนี่ยกินไฟน้อยกว่าแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยค่ะและก็ที่สําคัญคถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันสว่างกว่าด้วยนะครับ,รบมากมากเลยนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กและปิดสวิตช์เมื่อเลิกใช้งานครับ,ค,รบคุณผู้ชมเพราะว่าการปิดสวิตช์ไฟไว้แต่ว่าเรายังคงเสียบปลัก๊กทิ้งเอาไว้อยู่เนี่ยมันก็ทําให้กระแสไฟฟ้าก็ยังคงไหลเวียนอยู่หลากหลายวิธีนะ ครับที่เราจะสามารถช่วยกันประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ร้อนอยู่แล้วไม่อยากให้ไปหนาวตอนบินค่าไฟฟ้าออกมานะครับแต่คือเดือนนี้มันก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าบางบ้านบางครอบครัวเขาหนาวจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ครอบครัว5้าคน6คนภายในบ้านเออตอนนี้สิ่งที่จะแนะนําได้ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่แยกห้องกันเนี่ยมารวมกันกลางบ้านแล้วก็เปิดพัดลมหลายๆตัวหน่อยพัดลมเนี่ยไปซื้อผมแนะนําอย่างนี้นะครับบางคนถามอุ้ยไปซื้อพัดลมเอาใบพัดขนาดเท่าไหร่ เอาใบพัดที่มันใหญ่ๆสุดถ้าเป็นขนาดบ้านอยู่กันสองสาคนเนี่ยรจริงๆ18นิ้วเหมาะนะคือเปิดนี่มันแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับก็จะใช,ใช้ใช้สัก18นิ้วเ่ยเพิ่มตังค์ไปซื้อพัดลมดีกว่า<อ>เพิ่มตังค์ในบินค่าไฟนะครับคุณผ,ผู้ชมคือมันก็จะกระจายลมใ,ให้มันทั่วถึงให้มันกว้างขึ้นภายในบ้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาระสําคัญที่จะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแต่ละบ้านก็จะมีทริคของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันร้อนจริงนะคะก็ลองปรับวิธีกันดูเพื่อเป็นกาารรปะะหยัดคค่่ไฟ